วันนี้ทำยำผักกาดดองนะเจ้ายำผักส้มผักดองยำแบบบ้านๆเฮานะเจ้ายำผักกาดดองพริกติโครกติตำนะเจ้าผงนัวแล้วก็คนเข้ากันนะเจ้าเป็นอาเซตเรียบร้อยเจ้ายำผักกาดดองยำผักส้มผักดองกินกับแคบหมูเนาะเข้ากันขนาดสวัสดีเจ้ากลับมาป้ากันเหมือนเดิมวันนี้ป้าพาเข้าครัวทํายำผักกาดดองยำแบบบ้านๆเฮานี่นะเจ้าก็มีผักกาดดองผักส้มผักดองนะเจ้าอันนี้ป้าซื้อมานะเจ้า2ถุงถุงละ10บาทนะเจ้า2ถุงนี่20บาท20บาทเนาะป้ายังหมดได้แกะออกจากถุงเตือนนะเจ้าแล้วก็มีมะเขือแจ้มะเขือพื้นวันนี้ป้าใส่เป็นพริกสุกพริกแดงนะเจ้าบางบ้านก็ใส่พริกแห้งนะเจ้าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านนะเจ้าแล้วก็มีข่ากระเทียมปลาร่าผงนัวโดยเฉพาะมื้อมาตอนมื้อเที่ยงนะเจ้าถ้าได้ยำผักกาดดองนี่เหมาะเจ้าหิวเข้าขึ้นมานะเจ้ากินกับยำผักดองเข้าติดมือเห็นหน่อยมันหยังมาล้ําแต่ว่านะเจ้าหวานแล้วอยากกินข้าวเลยนะเจ้าลงมือทำกันเลยนะเจ้าเอาผักดองมาซอยก่อนนะเจ้าผักกาดดองผักส้มนอกจากจะเอามาทำยำแล้วก็ยังเอามากินกับน้ำพริกตาแดงนะเจ้ากินกับน้ำพริกตาแดงกะลำนะเจ้าแล้วก็กินกับขนมเส้นหน้าหมูหน้าเมี่ยวนี่ล้ำขนาดเลยนะเจ้าใส่ชามไว้ก่อนนะเจ้าแล้วก็ซอยมะเขือนะเจ้าใส่ชามไว้ตรงนี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไปตำพริกก่อนเนาะตำข่าพริกกระเทียมก่อนนะเจ้าพริกเกาะความเผ็ดตามชอบนะเจ้าปลาใส่ไป5-6เม็ด7เม็ดแล้วกันเอาเผ็ดหน่อยนะเจ้าแล้วก็ปลาด้านะเจ้าตามกับพริกนี่เลยเนาะมาลงมือย้ำกันเลยเจ้าอันนี้น้ำผักกาดดองพริกติโครกติตำนะเจ้าผงนัวแล้วก็คนเข้ากันนะเจ้า
ชิมก่อนอือหือล้ำปะขนาดไปตักใส่จานกันเลยนะเจ้าหิวข้าวละเป็นอาเซตเรียบร้อยเจ้ายำผักกาดดองยำผักส้มผักดองกินกับแคบหมูเนาะเข้ากันขนาดมาเจ้าทุกๆคนกินข้าวด้วยกันขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจประนอมเตยนะเจ้าวันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากันใหม่ในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า